็นช่างทำสเตนการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันมากกว่าอยู่กับตัวเองมากนอกจากจะต้องทำให้สวยงามแล้วโครงสร้างของมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสเตนการ์ดเนี่ยเป็น1ใน5ของหัตถกรรมชั้นสูงของยุโรปพิสูจน์แล้วว่าเป็นศิลปะที่มีอายุยืนยาวมากเป็นพันกว่าปีแล้วเนี่ยค่ะป้าก็พยายามทำทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแรงเพราะงานของที่ร้านเนี่ยจะแข็งแรงมากแล้วก็มีความตั้งใจว่าเราไม่อยู่แล้วแต่ว่าสเตนการ์ดต้องอยู่สวัสดีค่ะป้าชื่อพวงแก้วนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ก่อตั้งร้านปลาไก่แก้วค่ะร้านเปิดมาแล้ว29ปีโดยที่ก่อนหน้านี้ทำเป็นงานอดิเรกมาก่อน2ปีเพื่อนสนิทมาสอนก็เท่ากับว่าทำมาทั้งหมด31ปีแล้วค่ะแต่จุดที่เริ่มจริงๆก็น่าจะเป็นเพราะได้มีโอกาสไปเที่ยววัดนิเวศธรรมประวัติก็จะเห็นงานสเตนการ์ดชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำงานชิ้นใหญ่ๆบ้างแล้วพอดีได้มีโอกาสทำงานของสถาปนิกท่านนึงค่ะตอนนั้นทำคนเดียวก็นิ้วนี่10นิ้วมีแต่พลาสเตอร์ติดหมดเลยเพราะมันถูกบาดค่ะเพราะว่าเรามุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จบางทีเราเผลอโดนบาดแอบคิดในใจว่างานนี้คงไม่เอาแล้วล่ะโหมันบาดเจ็บเนาะแต่พอตอนที่ไปติดตั้งอะค่ะทุกคนยิ้มหมดเลยป้าก็ยิ้มด้วยก็เลยเกิดความคิดว่าเอองานนี้ดีเนาะมันทำให้ทุกคนมีความสุขก็เลยงั้นลองทำต่อตอนนั้นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เริ่มทำร้านปลากายแก้วค่ะจริงๆงานของร้านปลากายแก้วจะมีอยู่3ส่วนนะคะ1คือส่วนออกแบบแล้วก็ผลิตใหม่แล้วก็2ก็คืองานซ่อมงานซ่อมเนี่ยบางทีไม่ใช่ผลงานของเราค่ะแต่เป็นผลงานของร้านอื่นๆแตกมาแต่ว่าส่งมาให้เราซ่อมอย่างเงี้ยแล้วส่วนที่3ก็คือซ่อมบำรุงแบบอนุรักษ์งานวัดคริสอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีกระจกที่เป็นดั้งเดิมมาจากต่างประเทศจริงๆอย่างเงี้ยป้าแก้วรู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามากจริงๆในบรรดางานสเตนการ์ดทั้งหมดที่เราทำเพราะว่าถ้าหากเราไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยด้วยอายุ100กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างโบสถ์คอนเซปชั่นที่เราทำเนี่ยอายุ345ปีถ้าเราไม่ซ่อมบำรุงเขาไว้ก็มีแต่จะผุพังไปตามกาลเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายก็เลยเริ่มต้นทำงานอันนี้โดยที่ว่าคิดราคาแบบไม่สูงค่ะเพื่อต้องการจะอนุรักษ์ไว้ให้ได้มากที่สุดก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานซึ่งป้าก็มีความภูมิใจอันนี้มากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานโบราณซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นครูของเราจริงไม่ว่าเราจะทำงานสมัยใหม่ยังไงเนี่ยงานโบราณก็ยังเป็นครูอยู่ดีวัดแรกนะคะก็เป็นวัดกะละหว่าซึ่งน่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆที่สุดของกรุงเทพเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเอาใกล้ๆก็มีที่ถนนสาทรค่ะเป็นโบสถ์ของออร์โธดอกเขาจะมีงานชิ้นหนึ่งที่เป็นงานเขียนรูปพระศาสดาของเขาคือพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นงานซ่อมวัดชังตะคูดก็เป็นกระจกที่ทำใหม่นะคะแต่ว่าตอนนั้นป้าแก้วก็ไม่ได้ออกแบบค่ะแค่เป็นคนประกอบตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆแล้วก็มีวัดพระวิสุทธิวงศ์ที่บางนกแกวกก็เป็นวัดเก่าแล้วก็มีการเขียนรูปที่สวยงามจริงแล้วก็มีอาชนะวิหารที่จันทบุรีนะคะเป็นอาชนะวิหารที่มีสเตนการ์ดมากที่สุดเลยรวมแล้วน่าจะเกือบ 2,400 ตารางฟุตเลยนะทั้งโบสถ์เลยมีสเตนการ์ดเยอะมากลิสต์ออกมามีอยู่11โบสถ์ค่ะถ้าเป็นงานของคริสตจักรงานยากที่สุดก็คือการเพ้นท์เพราะว่าการเพ้นท์ของสมัยโบราณเขาทำได้แบบมันอลังการปาฏิหาริย์มากเลยซึ่งพวกเราก็ยังเรียนอยู่นะคิดว่าศิลปะที่ทำเนี่ยนะคะมีคุณค่าต่อเมืองที่เราอยู่ก็คือว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้กันซึ่งบางทีเรานึกว่าคนมีความแตกต่างแต่จริงๆศิลปะมันหลอมรวมมันไม่ได้ทำให้คนต่างอะค่ะศิลปะไม่ได้แบ่งแยกคนค่ะกลับจะเป็นการหลอมรวมคนเข้าด้วยกันด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราไปดูกระจกสีสเตนการ์ดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวยงามอลังการมากแล้วนอกจากนี้ค่ะนามธรรมหลายอย่างก็เกิดขึ้นมาตอนที่เราไปชมงานศิลปะนามธรรมเช่นคำว่าศรัทธาอันยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยนะคะพวกเขาก็แสดงให้เราเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันถูกแสดงออกมาผ่านกระจกสีแบบนี้ป้าก็คิด
ว่ามันทำให้เมืองของเราอ่ะน่าอยู่เพราะว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้เรายอมรับความแตกต่างถ้าพูดถึงว่าสเตนการ์ดคืออะไรเนี่ยนะคะสำหรับป้าแก้วมันคือความสนุกมั้งเพราะว่าไม่ไปทำอย่างอื่นเลยนอกจากทำสเตนการ์ดแล้วก็คิดถึงสเตนการ์ดเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยการทำงานเป็นช่างทำสเตนการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันมากกว่าอยู่กับตัวเองมากอะนอกจากจะต้องทำให้สวยงามแล้วโครงสร้างของมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสเตนการ์ดก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองป้าแก้วใช้คำว่าศักดิ์ศรีเลยนะเพราะว่าสเตนการ์ดเนี่ยเป็น1ใน5ของหัตถกรรมชั้นสูงของยุโรปพิสูจน์แล้วว่าเป็นศิลปะที่มีอายุยืนยาวมากเป็นพันกว่าปีแล้วเนี่ยค่ะเพราะนั้นป้าก็มีใจอยากให้ศักดิ์ศรีของเขาอ่ะยังคงอยู่ป้าก็พยายามทำทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแรงเพราะในงานของที่ร้านเนี่ยจะแข็งแรงมากแล้วก็มีความตั้งใจว่าเราไม่อยู่แล้วแต่ว่าสเตนการ์ดต้องอยู่ศิลปะจงเจริญเลยประมาณนี้ค่ะ